อันดับต่อมาก็จะพาญาติโยมสาธุชนทั้งหลายมาร่วมบรรยากาศการจัดกิจกรรมทำบุญภายในพรรษาประจำวันอาทิตย์มื้อนี้เนาะวันที่29กันยายนบรรยากาศที่ญาติโยมเห็นที่ตอนนี้ก็เป็นบรรยากาศเจ้าภาพกันเทศของโยมน้องโยมเดือนเพิ่นกำลังจุดธูปเทียนอาจารย์มหาสรรชัยเพิ่นทำหน้าที่เป็นตัวแทนเทศภายในพรรษากันมื้อนี้กันขององคุลิมานโอเมนกันของพระมหากัจจายนะอวสันนะนี่คือบรรยากาศทั่วไปเนาะโดยการทายของมหาพี่เพิ่นได้เก็บภาพบุญกุศลมาให้ญาติโยมได้ส่งกันเบื้องต้นก่อนสิเทศน์เพิ่นก็มีการสวดสัทธายายพอไตรปิฎกพอสั่นนะนี่กำลังสิเริ่มสวดแล้วอันนี้ก็มีฝรั่งหรือว่าชาวอเมริกันเพิ่นมาฟังเนาะโยมเอเบอร์โยมเอเบอร์กับโยมว่าจำซื้อเพิ่นบ่ได้เด้อผู้นี้ทั้ง4ตัวความจำมันบ่คือเก่าอันนี้คือบรรยากาศญาติโยมวัดปวดเกียรติเฮาเนาะตระกูลแม่คำพันธ์พ่อคำเพชรตระกูลของพ่ออาจารย์ท่อมแม่มณีจันทร์โอ้ภาพงามเนาะเพิ่นมีกล้องดีก็เฮ็ดให้ภาพงามเป็นตะเบิงก็เลยไล่ให้ญาติโยมได้เบิ่งตื่นไล่ผู้ละคนเนาะเพิ่นก็ถ่ายแบบเชิงลึกได้นี่ถ่ายแบบพิเศษเลยได้นี่โอ้สามารถเก็บไว้เป็นประวัติเป็นเกียรติประวัติของได้ที่มาอยู่ในอเมริกาได้มาทำบุญกับพระสงฆ์ไทยในต่างประเทศเนาะอนุโมทนาญาติโยมสาธุชนเด้อนี่พ่อคำเพชรแม่พ่อคำเพชรพ่อจันทมนี่พ่อจันทมนี่พ่อคำเพชรอันนี้เพิ่นซื้ออย่างน้อยในจำเพิ่นบ่ได้หลายคนเนาะก็บางเทื่อก็บ่ได้เอ่ยถึงก็ต้องขออภัยว่ามันหลายจำบ่ไหวความจำตอนนี้ก็บ่ดีแล้วเป็นเบาหวานนี่คือบรรยากาศทั่วไปเนาะของการทำบุญในมื้อนี้มีไม่ออกบ่หนึ่งเพิ่นนั่งแล้วเพิ่นลูกบ่ได้ก็ได้ซอยกันว่าซั่นเป็นทำบุญแบบเอื้ออาทรอีหลีถวายมาปรารภสังขารเจ้าของแน่มาปลงสังขารมาเห็นความจริงของสังขารภายในวัดตอนนี้เพิ่นกำลังสิใส่บาตรแล้วเนี่ยเห็นยกสิ่งของใส่หัวคือสิใส่บาตรหลังจากเพิ่นเทศน์แล้วก็มีทําบุญอย่างนึงคือใส่บาตรนี่ล่ะพระองค์สั่นก็ทําบุญครบทั้ง3อย่างซึ่งทั้งสาธยายพระไตรปิฎกนะอันดับแรกแล้วก็เทศน์สุดท้ายคือทําบุญใส่บาตรนี่ล่ะก็นําภาพบรรยากาศเป็นอนุโมทนามาฝากญาติโยมผู้กำลังส้มเว็บไซต์เนาะเพราะว่าภาพมันหลายคันเสียให้ญาติโยมคลิกเบิ่งแต่ละภาพละภาพนี่โอ้สวยสิแล้วเนาะอาตมาก็เลยมีไอเดียว่าน่าสนใจนํามาให้ญาติโยมเบิ่งแล้วก็มีการประกอบบรรยายประกอบภาพนําอาตมาสายตาบ่ดีเวลาสวดสาธยายพระไตรปิฎกก็ต้องได้ยกหนังสือขึ้นแบบนี้แล้วก็เลยบ่คือหมู่ปานใดหรอกแนวเท่าแล้วเนาะก็ปรับไปตามสถานการณ์ความเป็นจริงของสังขารนี่ละฝรั่งเพิ่นก็ตั้งใจดีๆเด้เนี่ยโยมเอมี่กับโยมโยมเบอร์โยมโยมเอเบอร์กับโยมเอมี่นะเสียสีม่วงนี่เอมี่เนาะผู้ใส่ผ้าคลุมลายๆคือเอเบอร์ห่วยซื้อคล้ายๆกันอยู่ดอกแต่อาตมาก็จำบ่ได้บางเทื่อก็ได้ว่าภาพหลายเป็นทีนะอนุโมทนาคันกล้องดีกับภาพก็ดีก็เป็นตะเบิงนี่เนาะโอเคก็ขอนำเสนอบรรยากาศการทำบุญลงไว้ในมือนี้ซ้ำนี่แหละเนาะ